วัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็มาอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้นะคะก็มาเดินเล่นที่ทุ่งนานะคะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุแช่แห้งนะคะติดกันเลยตรงนู้นนะคะจะเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งนะคะตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่เนาะแล้วก็จะจอดรถแล้วก็มาดูทุ่งนานะคะคือบรรยากาศสวยมากแล้วก็จะมีหมอกนิดหน่อยนะคะคือไม่น่าเชื่อว่าน่านในตัวเมืองจะมีทุ่งนานะคะแล้วก็มีหมอกลงแล้วก็มีภูเขานะคะสวยมากท่านผู้ชมดูสิคือไม่นึกไม่ฝันว่าจังหวัดน่านจังหวัดเล็กๆจะสวยงามขนาดนี้นะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่คิดว่าสวยที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ไปมาจะทั่วประเทศแล้วนะคะหรือว่าทั่วโลกนะเป็นเมืองที่สงบนะคะตึกไม่สูงไม่เกิน3ชั้นเพราะว่ากฎหมายจังหวัดน่านเนี่ยคือห้ามทำตึกสูงเกิน3ชั้นนะคะมันก็เลยทำให้บ้านเมืองของจังหวัดน่านเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะอันนี้บรรยากาศเนาะถ่ายมาให้ดูเนาะดูสิมีวัวมีอะไรด้วยแล้วก็มีเถียงนาเนาะหลงรักที่นี่เลยอ่ะอยากจะมาซื้อที่จังหวัดน่านเลยอ่ะใครสนใจจะขายที่ดินนะคะก็สามารถติดต่อได้นะเนี่ยมีคลองน้ำด้วยอ่ะดูสินี่นะคะอันนี้มาเดินคนเดียวนะ กลัวไหมก็กลัวแหละแต่ว่าก็อยากมานี่ดูสิใครอยากมาเที่ยวน่านมาได้นะคะอากาศดีมากคิดว่าอากาศดีตลอดทั้งปีนะคะโอเคเนาะงั้นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ